วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีนะครับก็กลับมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งรายการนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องราวของเทศบาลเมืองชุมพรไม่ว่าจะเป็นนโยบายของผู้บริหารครับรวมไปจนถึงนโยบายแผนงานต่างๆที่มีการแถลงการแล้วในสภาเทศบาลเมืองชุมพรนอกจากนี้ครับยังเป็นเวทีในการที่จะรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็นำปัญหาเหล่านั้นมาให้คณะผู้บริหารได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเราก็จะไปพบกับผู้บริหารในแต่ละครั้งนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านศรีชัยวีระนรพานิชที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านนายกพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านนายกครับเหมือนที่ผมบอกนะครับวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเจ้าของฉายานายกใช้คำไหนคำนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันที่ห้องทำงานของท่านนายกเทศมนตรีเลยทีเดียวท่านนายกครับผมทราบข่าวมาว่างบประมาณร่างที่สัมปันยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ได้ผ่านสภาทั้ง3วาระแล้วช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังนิดนึงครับก็โครงการ งบประมาณของปี2558เนี่ยทางเทศบาลตั้งรายรับไว้276ล้าน200กว่าล้านครับครับหักรายจ่ายประจำไปเหลืองบลงทุนประมาณ30กว่าล้านครับครับก็30กว่าล้านก็มีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องของในการสร้างเกี่ยวเรื่องของคุณภาพชีวิตครับนะครับเช่นเราจะทำศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ7ล้านนะครับทำโครงการวารีบำบัด7ล้านครับนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของการศึกษาก็มีนะครับในการจัดทำสื่อนะครับให้กับโรงเรียนเทศบาลเนี่ย1ล้าน8แสนนะครับส่วนเรื่องของเรื่องอื่นเช่นเรื่องถนนก็มีอยู่ 3-4 เส้นเท่านั้นเองครับเพราะเราจ่ายประจำเราเยอะมากอืมก็เหลือประมาณ30ล้านก็มีเพียงเท่านี้ครับครับแล้วก็เรายังซื้อรถดับเพลิงคันอ๋อมีการจัดสรรไว้ในส่วนของการซื้อรถเพราะวันนี้เราดูสภาพในบ้านเมืองเราโตขึ้นใช่ไหมครับแต่รถดับเพลิงจอดอยู่3คันอืมครับใช่ไหมครับก็มันพูดถึงว่าถ้ามี3คันถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยผมว่าคงมีปัญหาแน่ครับครับก็เลยมีการเตรียมการไว้ซื้อมาเพื่อจะทำศูนย์ป้องกันได้ไหมครับเราจะทำสามศูนย์ศูนย์ป้องกันนี่คือศูนย์ป้องกันเราจะถ้าเราได้รถดับเพลิงมาเพิ่มเนี่ยแล้วก็เราจะไปตั้งศูนย์ที่วังไผ่ครับหนึ่งจุดแล้วที่บางหมากหนึ่งจุดอ๋อเป็นการกระจายศูนย์เนี่ยไว้พื้นที่อื่นด้วยใช่เพราะว่าแบบว่าบางทีถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรถมันไม่ต้องออกจากที่นี่ครับครับถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บางหมากเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปถึงพื้นที่เนี่ยอย่างรวดเร็วครับถ้าว่าเรื่องไฟไหม้เนี่ยถ้าเราช้าไปเพียง10นาทีนะครับจากมันไม่เท่าไหร่ก็เป็นใช่ใหญ่โตได้นะคืออาจจะเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประชาชนสร้างความมั่นใจครับเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าหมู่บ้านนี่เยอะมากครับนะครับหมู่บ้านรอบนอกนี่เยอะมากนะครับถ้าเราไปตั้งตรงจุดตรงที่ว่ารอบหมู่บ้านพี่น้องประชาชนก็มีความอุ่นใจครับครับเพราะว่าเรานึกถึงในภาวะวิกฤตโดยเฉพาะช่วงโรงเรียนเข้าตอนเช้าโรงเรียนเลิกถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นนี่ลำบากเลยแย่ลำบากใช่ถ้าเรางบของปีที่แล้วเราก็ตั้งซ่อมครับรถดับเพลิงสภาพใช้ไม่ได้เลยนะไปดูดิไม่ได้มีการดูแลเลยครับพอผมเข้ามาก็เนี่ยตั้งงบซ่อมประมาณ4ล้านกว่าบาทครับซ่อมทุกคันเลยนะครับเพราะสภาพรถมันใช้ไม่ได้มันเกือบจะเหลือประมาณสัก 30-40% นี่มั้งสภาพรถก็เลยซ่อมถ้าซ่อมทำเรียบร้อยหมดเนี่ยคิดว่าเราจะทำเพิ่มศูนย์ขึ้นมาครับคือง่ายๆในส่วนที่จัดงดซ่อมบำรุงก็ซ่อมไปแล้วก็มีการซื้อเพิ่มมาหนึ่งคันซื้อเพิ่มมีการกำหนดสเปคพิเศษไหมครับซื้อเพิ่มจะต้องมีรถกระเช้ามีอะไรต้องเตรียมไหมครับไอ้ตรงนี้เรามันก็ประมาณเราไม่พอเพราะว่าไอ้ตัวกระเช้าที่มีบันไดสูง18เมตรเนี่ยคันนึงร่วมประมาณเกือบ30ล้านนะโอ้โหแพงมากเยอะมากแพงมากครับแล้วโครงการอื่นๆนะครับนอกจากศูนย์ป้องกันทั้ง3จุดที่ว่าแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนที่เราตั้งไว้ล้าน8ครับแล้วนั้นก็ศูนย์พักฟื้นวารีบำบัดโครงการถนนก็มีอยู่3เส้นขุนลอกคลองด้วยครับขุนลอกคลองหลังนกออกเพราะว่าตรงนั้นทราบจากชาวบ้านมาช่วงที่มีน้ำท่วมซีต้าครับครับยาง
ตรงจุดนั้นมันมีร้านขายยางเนี่ยครับครับช่วงนั้นพอช่วงที่น้ำท่วมซีต้าไอ้ร้อยยางที่อยู่ในร้านขายยางมันไปอุดในท่อครับท่อที่ลอดข้ามถนนเนี่ยครับเนี่ยเราจะขุดขึ้นมาครับเพื่อจะระบายน้ำให้น้ำท่วมแถวชุมชนลาดดำรงครับงบเกือบ300ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอไหมครับปี2558ก็คิดว่าเราก็ทำได้ฮะทำได้นะครับแต่ว่าอีกไม่นานนี้นะผมจะกู้นะจะทำกู้เงินนะใช่วันนั้นผมมาแอบฟังด้วยทราบว่าท่านนายกก็พูดในวาระอื่นว่ามีการเสนอต่อสภาไว้ในวาระอื่นแล้วว่าทางเทศบาลกำลังวางแผนที่จะกู้เงินคืองบเงินกู้ที่ว่านี้ก็มีการวางแผนเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเชื่อมต่อกับเทศบาลวังไผ่ด้วยคือเทศบาลวังไผ่เนี่ยทำมาแล้วถ้าเทศบาลเมืองไม่ทำถ้าพูดถึงน้ำท่วมใช่เทศบาลวังไผ่จะไม่ท่วมแล้วก็จะมาท่วมเทศบาลเมืองชุมพรแทนก็วันนี้ก็ยังท่วมปีละสองครั้งอ่ะครับทางเทศบาลก็ต้องไปแจกข้าวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งเนี่ยจะทำให้ถนนตรงนั้นอ่ะถนนตรงสายวัดพระขวางอ่ะเสียหายครับวันนี้ถ้าเราทำเสร็จใช่ไหมครับการน้ำไม่เข้ามาตรงจุดนั้นแล้วนะครับเราก็ทำโครงการทำถนนตรงไอ้วัดพระขวางอ่ะครับซึ่งถนนเส้นนี้เราทำท่อระบายน้ำด้วยครับนะครับใช้งบประมาณ28ล้านนะครับก็2โครงการนี้ก็รวม40แล้วใช่ไหมครับ10กับ28ก็38ล้าน39 3 40แล้วล่ะครับครับใช่ไหมอีกตัวนึงก็คือโครงการที่น้ำท่วมตรงชุมชนหนองทองคำหนองทองคำนะเพราะนั้นก็ทุกครั้งเนี่ยครับจะมีน้ำเนี่ยถ้าที่ฝนตกหนักๆนี่นะครับครับน้ำก็จะท่วมบริเวณนั้นครับโดยที่ตรงนั้นไม่มีท่อระบายน้ำครับเราก็จะทำท่อระบายน้ำเนี่ยดึงน้ำจากจุดนั้นอะไปลงแม่น้ำท่าตะพอครับซึ่งผมก็คือปัญหาทุกอย่างที่ผมพูดได้อย่างนี้ก็เพราะว่าผมไปเจอมาเองผมไปเห็นมาเองผมก็เลยจะบอกเอ๊ะทำไมข้อมูลอยู่ในหัวความทรงจำหมดเลยก็ผมไปเดินหาเสียงเนี่ยเดินหาเสียงสองครั้งครั้งแรกก็เดินหาเสียงเรื่องนายกใช่ไหมครับครับไอ้ครั้งที่สองเดินหาเสียงช่วยสอทอครับที่ผมเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็ไปพบป่าชาวบ้านเนี่ยก็รู้เลยว่าตรงนี้นะเขาก็ขอร้องเราแก้เนี่ยครับนี่หลายเรื่องนะที่เราแก้ไปเนี่ยครับนี่ยังเนี่ยเรื่องที่สามโครงการนี้ก็โครงการครับอีกโครงการนึงก็คือโครงการตรงท่ารังสังครับตรงนั้นก็เหมือนกันเราต้องทำเขื่อนเพราะผมไปเห็นบ้านสองคนตายายนี่นะครับครับช่วงที่น้ำทะเลหนุนเนี่ยเข้ามาในบ้านเลยครับยังไม่ได้แก้ครับก็นี่ใช้กองช่างไปออกแบบทำเขื่อนดินนะครับคือมาทำเขื่อนดินครับการแม่น้ำทะเลไหลเข้ามาบ้านสองคนตายายครับนะครับและอีกตัวนึงก็คือตัวของคลองน้อยครับนะครับคลองน้อยก็ตัวนั้นก็ไหลน้ำกันครับก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณสัก60ล้านแหละครับนะนี่คือโครงการที่ทำถนนครับแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมทั้งหมดเลยนะเนี่ยเฉพาะโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ประมาณ60ล้านเราจะทำกล้องวงจรปิดอีกกล้องวงจรปิดครั้งที่แล้วที่เราตั้งไว้10ล้านเนี่ยครับตอนนี้เราโยกแล้วเพราะว่าทำไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่ามันเหลืออีกเดือนเดียวงบประมาณก็ต้องตกไปก็เลยโยกไปทำถนน2เส้นทีนี้กล้องวงจรปิดเนี่ยผมอยากจะทำนะครับซึ่งเรามีแผนไว้แล้วทั้งหมดเราจะติดตั้งกล้องประมาณเกือบหลายร้อยตัวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนและในเขตเมืองทั้งหมดใช้ก็ประมาณ30ล้านคือวันนั้นที่เราตั้งงบไว้แล้วเราทำไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีระเบียบออกมาครับวันนี้มันมีระเบียบออกมาของปี57เนี่ยมันออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกำหนดให้เราดำเนินการตามนี้ครับนะครับต้องเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เรื่องนึงแหละต้องขอจังหวัดครับเรื่องต้องทางเทศบาลจะซื้อกล้องเนี่ยต้องดำเนินการตามของกระทรวง ICT ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ต้องเป็นของเขาต้องเขากำหนดมาแล้วต้องทำตามนั้นอีกครับนี่ทุกอย่างคือกล้องกับถนนไอ้กล้องกับป้องกันน้ำท่วมส่วนสำนักงานเนี่ยตั้งใจไว้ว่าทีแรกจะปรับปรุงครับใช่ไหมครับไม่เอาแล้วเงินไม่มีก็ทำเฉพาะห้องน้ำทุกตึกครับเพราะทำห้องน้ำได้ดีครับให้สวยงามแล้วก็ทาสีใหม่แค่นั้นก็ประมาณเกือบร้อยก็พูดง่ายๆคือรายการที่ท่านนายกพูดมาเมื่อสักครู่ก็คือเป็นรายละเอียดที่จะต้องกู้เงินต้องกู้เงินเพราะว่าเราที่ผมพูดให้ฟังไงว่าปีนี้เราเหลือ30ล้านแต่งบที่จะทำถนนมีแค่6-7ล้านเองถ้าเรา
จะทำให้ป้องกันปัญหาไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยครับอย่างน้อยต้องทำอีกต้องรอต้องใช้เวลา15ปีใครจะไปรอชาวบ้านก็ไม่รอผมอยู่แล้วเพราะชาวบ้านเดือดร้อนถนนเป็นลุมเป็นบ่อก็ร้องเรียนร้องทุกข์มาเรื่อยๆครับครับใช่ไหมฮะครับถ้าเราทำกู้มาทีเดียวแล้วก็แก้ปัญหาเสร็จจบครับทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนั่งดูชาวบ้านครับไปเยี่ยมชาวบ้านไปเยี่ยมผู้สูงอายุไปดูคนที่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับนะครับหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็เป็นหน้าตรงนั้นแหละเรื่องตรงนั้นคือไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปดูมันเรื่องน้ำท่วมต่อไปก็จะไม่มีครับนะครับนี่คือแผนงานที่วางไว้จะกู้เงินกู้ที่ไหนยังไงครับกู้กสทก่อนหน้านี้เราก็เคยกู้มาแล้วนะครับกู้เราไปทำโครงการเช่นเราสร้างตึกหอประชุมนี้ใช่ไหมครับครับสร้างทำถนนตรงหลังสนามกีฬาที่เป็นคอนกรีตทั้งหมดครับก็ทำหลายตัวเหมือนกันครั้งที่แล้วที่เรากู้นะครับครับคือที่เรากู้เนี่ยเราเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแต่เราต้องรีบแก้ไงครับใช่ไหมครับส่วนในปี58เนี่ยเราตั้งโครงการบ้านเทิดไทยให้ถวายให้ในหลวงได้ไหมบ้านเทิดไทยปีที่แล้วเราสร้าง3หลังซ่อม5หลังครับใช่ไหมครับสร้าง3ซ่อม5ปีแล้วนะครับปีนี้เราตั้งไว้ล้านหนึ่งเลยปี58จะมีกี่หลังครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็ประมาณผมว่าที่ผมไปดูมาก็หลายหลังครับตอนนี้ที่ผมไปดูแล้วให้เข้ามาลงทะเบียนไว้ประมาณเกือบ20รายนะครับปัญหาของครอบครัวที่เขาเดือดร้อนนะครับเช่นเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยหลังคารั่วนอนไม่ได้ครับหรือบางบ้านเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วมันจะพังมาแล้วก็ไปซ่อมให้เขาใหม่ครับนะครับก็นี่คือโครงการพระบ้านไทยในปี58ปี58คือเพื่อจะสร้างมากกว่าปี57ที่ผ่านมาถูกต้องก็ปัญหามันเยอะนี่ครับชาวบ้านเดือดร้อนเยอะเราก็ต้องทำให้ครบครับคือผมไปดูเองเห็นเองครับผมไปถึงในสภาพบ้านเฮ้ยอยู่กันยังไงครับรั่วมาแล้วครับผมก็เฮ้ยมาพามาลงทะเบียนครับที่กองสวัสดิการครับก็เราเห็นเองก็ต้องทำเองคือเราไปพบเหตุการณ์เห็นเองพบเหตุการณ์ข้อมูลด้วยตัวเองครับครับมีหลายโครงการมากเลยที่จะเสร็จสิ้นในปี58ครับครับก็มีทั้งเงินกู้ด้วยเงินกู้ก็จะปกติด้วยเงินกู้คืออาทิตย์หน้าเนี่ยจะให้กองช่างออกไปดูครับที่ผมพูดให้ฟังนะว่านี่ครับมีอะไรบ้างครับที่ไปเจอนะพากองช่างไปดูครับเพื่อที่จะได้แก้แบบตรงจุดนะครับคือท่าทีของสภาเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเงินกู้คือผมพี่สภาเนี่ยสมาชิกสภาเทศบาลก็มาจากพี่น้องประชาชนจริงไหมครับครับครับทีนี้เขาก็ได้รับการร้องเรียนเหมือนกันครับตรงกันครับคือชาวบ้านเขาบอกเขาเดือดร้อนครับจะร้องเข้ามาผมก็ได้รับร้องเรียนมาเหมือนกันว่าเขาเดือดร้อนครับก็ตรงกันนะครับเขาก็คงไม่ขัดข้องเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวหรือพวกพ้องนี่ครับเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับเราไม่ใช่ว่าเราไปทำถนนเส้นนี้แล้วเรามีที่ดินอยู่ตรงนี้ครับผมไม่มีอ่ะครับประเภทอย่างนั้นอ่ะทำเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องไม่มีครับแล้วการสื่อสารกับคนในเขตเทศบาลล่ะครับเอ๊ะทำไมเราต้องกู้อะไรยังไงก็วันนั้นที่ผมได้ช่วงวันที่มีการประชุมสภาวาระ2-3ใช่ไหมครับครับผมได้พูดในระเบียบวาระอื่นๆแล้วครับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงปัญหาที่ว่าผมมีความจำเป็นต้องกู้อย่างไรครับแล้วตัวประธานชุมชนเขาก็รู้ปัญหาในต้องในชุมชนของเขาอยู่แล้วมีฉะนั้นว่าต้องรอจะต้องอดทนกับความลำบากกับใช่ก็ทุกปีสองครั้งน้ำท่วมไปอ่ะเราเอาข้าวไปแจกเนี่ยมันจะคุ้มไหมข้าวของบ้านเรือนเขาเสียคือต้องเข้าใจว่าการที่เราไปเอาถุงยางชีพไปแจกไปมอบให้เนี่ยคือเป็นการเยียวยาเป็นการช่วยเหลือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าครับแล้วก็มันก็ไม่ยั่งยืนอ่ะครับใช่ไหมถ้าเราแก้แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่าชาวบ้านก็คงจะเข้าใจครับแล้วถามว่าเรากู้ได้นะเรามีสิทธิ์ที่จะกู้แล้วเรามาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านนะครับใช่ไหมครับครับเราก็น่าจะทำชาวบ้านน่าจะเข้าใจแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจ